กระดูกอ่อนปลาฉลามมีสารอาหารหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสารคอนโดรตินที่ช่วยสร้างน้ำในข้อต่อและรักษาอาการโรคข้อเสื่อมนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนและก็ยังมีกรดอะมิโนโปรตีนมีแร่ธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีต่อกระดูกนอกจากนี้กระดูกอ่อนปลาฉลามยังช่วยป้องกันการสลายตัวของกระดูกอ่อนและยังช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่เข้ามาทำลายคอลลาเจนบริเวณกระดูกอ่อนและยังช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกระดูกและข้อต่อได้นั่นเองค่ะ